าวบ้านบางแคทวีวัฒนาชุมนุมปิดถนนวันน้ำท่วมสูงอีกรอบหลังเปิดประตูระบายน้ำของกทม3แห่งน้ำท่วมใต้ยังน่าห่วงสะบ้าย้อยสงขลาท่วมทั้งอำเภอตายแล้ว1สุราษฎร์ประกาศ4อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตำรวจเชื่อปล้นบ้านปลัดคมนาคมเป็นขบวนการใหญ่คาดยอดเงินถูกปล้นมากกว่า100ล้านนิตยสารฟอบยกย่องธนินเจียรวนนท์เจ้าสัว CP เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี54สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำ24พฤศจิกายน2554ครับจากเหตุการณ์ที่ประชาชนในเขตบางแคและทวีวัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำริมคลองมหาสวัสดิ์